นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อเวลา9 นาฬิกาวันที่16 ธันวาคม 2565ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมนางนราพรจันทร์โอชาภริยาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสร่วมการลงนามถวายพระพรตามลำดับพิธีดังนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดานายกรัฐมนตรีถวายแจกันดอกไม้จำนวน2 แจกันในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีและภริยาจากนั้นภริยานายกรัฐมนตรีถวายแจกันดอกไม้ในนามคู่สมรสคณะรัฐมนตรีณโต๊ะด้านหน้าพระรูปนายกรัฐมนตรีและภริยาลงนามถวายพระพรนายกรัฐมนตรีและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสถวายความเคารพพระรูปเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกชวนสวดภาวนาถวายพระพรพระองค์พาพระองค์พาสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยประกาศเชิญชวนคริสตชนทุกคนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันที่16 ธันวาคม 65สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยโดยบิชอปยอแซฟชูศักดิ์สิริสุดประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยประกาศเชิญชวนคริสตชนทุกคนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยระบุดังนี้ตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการลงวันที่15 ธันวาคม พ.ศ. 2565เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาทรงพระประชวรความทราบแล้วนั้นสภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนบาทหลวงนักบวชและคริสตชนทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16 ธันวาคม พ.ศ. 2565ในหลวงราชินีเสด็จเยี่ยมพระองค์พาประสบนิกรเฝ้าถวายกำลังใจในหลวงราชินีเสด็จเยี่ยมพระองค์พาส่วนพระองค์หลังทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลประสบนิกรเนืองแน่นเฝ้ารอรับถวายกำลังใจวันที่16 ธันวาคม
เมื่อเวลา 13:24 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อทรงเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาซึ่งทรงพระประชวรโดยทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลโดยโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับรถยนต์พระที่นั่งถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์ให้ประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จพระราชดำเนินอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้เวลา 12:50 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเพื่อทรงเยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาด้วยขณะที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์นำแจกันดอกไม้พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปเพชรจ้าคงนิวเคลียร์เปิดเรื่องรักคนใหม่เข้ามาต้องยอมเป็นทีมอเวนเจอร์ตั้งแต่ประกาศจบความสัมพันธ์การเป็นสามีภรรยาดีเจชื่อดังเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยและนิวเคลียร์หันษาก็ไม่เคยได้ออกมาให้สัมภาษณ์คู่จนล่าสุดดีเจเพชรจ้าจัดงานเปิดตัวร้านอาหาร SINDOSEGI ที่สยามซอย 7 ทั้งสองก็ได้ออกมายืนให้สัมภาษณ์คู่กันอีกครั้งพร้อมยังเผยถึงเรื่องราวความรักของแต่ละคนเคยคิดไหมว่าเราจะมีภาพที่มายืนสัมภาษณ์คู่กันอีกครั้งเพชรจ้าเราก็ยืนคู่กันตลอดอยู่แล้วเราไม่ได้เกลียดกันสักหน่อยคนชื่นชมคู่เราที่ว่าถึงจะเลิกกันแล้วแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันได้นิวเคลียร์เพราะมีไทยก้าไงคะเราคุยกันตลอดว่าจะทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดมีอัปเดตเรื่องความรักของกันและกันไหมเพชรจ้าไม่มีครับไม่อัปเดตนะเรื่องส่วนตัวมันเหมือนกับว่าออกไปใช้ชีวิตเถอะนิวเคลียร์ไม่ได้แบบถามคบใครอยู่เขาเป็นใครไม่มีมีปรึกษากันไหมเพชรจ้ามีแต่เม้ามอยว่าวันนี้ไปเจอคนนั้นมาเป็นแบบนั้นมากกว่านิวเคลียร์ฟิลเพื่อนมากเป็นการแนะนำให้รู้จักกันใช่ไหมนิวเคลียร์มีบ้างแบบเจอกันโดยบังเอิญไปกินข้าวแล้วก็เจอแต่ไม่ได้เป็นการนัดหมายว่าวันนี้ฉันจะพาคนนี้ไปให้เธอเจอนะแสดงว่านิวเคลียร์เคยบังเอิญเจอคนของเพชรจ้านิวเคลียร์อุ้ยเจอมาหมดอ่ะหัวเราะคนนี้เขายิ่งแก่ยิ่งฮอตสาวเข้าหาเยอะแยะไม่ซ้ำหน้านิวเคลียร์ไม่ขนาดนั้นเพชรจ้าเคยเจอคนของนิวเคลียร์ไหมเพราะเขาก็มีข่าวอยู่เพชรจ้าเอาไงดีเราไม่ได้เตรียมกันมาก่อนด้วยหัวเราะนิวเคลียร์ไม่ข่าวก็ไปออกว่าเราเปิดตัวเราคบกันจริงๆเรายังไม่เป็นอะไรกันเพชรจ้าเขาคุยกันเฉยๆผมเจอผ่านนิวเคลียร์ก็มีคนพูดว่าเห็นไปเที่ยวด้วยกันก็เป็นแฟนแล้วปะโปรเซสของเราไม่ใช่อย่างนั้นของเราคือต้องคุยก่อนศึกษากันก่อนแล้วการคุยกันไม่ใช่แค่นอนคุยโทรศัพท์แล้วตกลงเป็นแฟนกับเขาเราต้อง
ไปเที่ยวกับเขาไปเจอเขาได้เรียนรู้วันหนึ่งเราถึงจะมั่นใจว่าคนนี้เราจะคบคนก็จะบอกว่าเห็นไปเที่ยวด้วยกันแล้วต้องเป็นแฟนกันแล้วซิไม่ใช่นิวเคลียร์ซีเรียสกับการถูกตีความว่าเป็นแฟนนิวเคลียร์ใช่ค่ะค่อนข้างซีเรียสเพราะเราให้ความสำคัญกับคำนี้เหมือนกันก็เลยไม่อยากโฟกัสว่าเราคบกับคนคนนี้แล้วถ้าเกิดคุยหรือศึกษาใครไปเที่ยวก็ยังเป็นเพื่อนกันก่อนนิวเคลียร์ใช่ก็เป็นเพื่อนกันก่อนไม่ได้ผิดทางเขาบอกว่าเป็นแฟนเขาอาจจะคุยอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีใครเข้ามาหาเขาอันนี้ก็จะไปปิดช่องเขาหรือเปล่าเพชรจ้าเฟรนด์โซนให้น้องไทก้ารู้จักไหมให้เขาช่วยตัดสินใจนิวเคลียร์เราต้องสแกนก่อนนะก่อนจะพามาเจอลูกไม่ได้พามาเจอทุกคนผ่านมาตรฐานเราก่อนคนนี้น่าจะโอเคเจอลูกได้เจอพี่เพชรได้เพชรจ้าแต่ของพี่เป็นผู้ชายก็มาเถอะมาเจอกันสแกนอะไรไม่รู้ยิ้มมาเหอะนิวเคลียร์หัวเราะพี่เพชรให้เจอหมดเลยมาตรฐานเราต้องผ่านพี่เพชรด้วยเพชรจ้าไม่มีนะพี่โอเพ่นเลยไม่เกี่ยวกันแล้วไงนิวเขาก็มีการเลือกของเขาก็พิถีพิถันของเขาอยู่เหมือนปรุงหมูต้องละเอียดละออไม่ต้องห่วงเขาเราไม่ต้องจำเป็นไปถามนิวเคลียร์แต่ของพี่เพชรเขาผู้ชายเพชรจ้าใช่ไม่มีใครมาหลอกพี่อยู่แล้วแต่เหมือนมีคนที่นิวเคลียร์ไม่โอเคด้วยเพชรจ้าโอ้โหฟังแล้วสะอึกเลยนะนิวเคลียร์ไม่อะไรค่ะเราแค่รู้สึกเหมือนจะมีรังสีนิดนึงไม่ค่อยชอบแต่เราจะไปบอกว่าไม่ชอบคนนี้เลยก็ไม่ใช่เรื่องของเราอยู่แล้วเราก็คิดในใจเมากับเพื่อนก็เป็นอย่างที่บอกเขาก็ไม่ได้ไปต่อยิ้มแล้วเราได้บอกพี่เพชรไหมนิวเคลียร์ไม่บอกพี่เพชรเขาก็เลิกไปเองเพชรจ้าคือน้องนิวเขาไม่ได้มาบอกว่าคนโน้นคนนี้มาจู้จี้อะไรก็เหมือนกันพี่ก็มาดูว่าไปกันได้ไหมไปไม่ได้ก็โอเคบายบายนิวเคลียร์แต่เราก็ต้องมีดูนิดนึงเพราะเขาก็ต้องมาอยู่กับลูกเราเราเลยต้องสกรีนแอบช่วยดูพี่เพชรรับรู้ได้ไหมว่าน้องไม่ค่อยโอเคเวลามาเจอนิวเคลียร์ผู้ชายไม่รู้หรอกเพชรจ้าไม่รู้เรื่องต้องแบบไหนถึงจะผ่านเข้ารอบนิวเคลียร์ผู้หญิงมันมีเซนด้วยกันอะว่าคนนี้โอเคคนนี้แอปคนนี้จริงใจพี่เพชรเขารู้อยู่แล้วว่านิวเป็นคนอันหญิงเพชรจ้าสืบหมดอาเรียนที่ไหนเพื่อนอยู่ไหนรู้หมดไม่เข้ารอบเยอะไหมนิวเคลียร์ไม่ขนาดนั้นเจอไม่กี่คนเองยังใช้ชีวิตอยู่บ้านเดียวกันนิวเคลียร์ใช่ค่ะก็เหมือนให้ทายแก้อยู่บ้านพี่เพชรเป็นหลักอยู่บ้านกลางบ้านนิวน่าจะเสร็จประมาณปีหน้าจะย้ายไปเลยไหมก็วนเวียนเพราะมันอยู่ซอยข้างกันเองอะเดินแค่1นาทีถึงเพชรจ้าอยู่หรือไปก็ดีหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันก็ดีไปอยู่ตรงนั้นก็ดีเพราะเวลาอยู่ลูกก็จะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิมคนก็ยังเชียร์อยู่เพชรจ้าตอนนี้สถานะแบบพี่น้องนี่คือฟินเฟอร์นิวเคลียร์ใช่แบบนี้แฮปปี้ลูกก็แฮปปี้เพชรจ้าไม่มีตีกันไม่มีทะเลาะกันเลยยิ้มหัวเราะด้วยกันตลอดแต่บางคนจะนึกภาพไม่ออกว่ามันเป็นไปได้จริงใช่ไหมกับสถานะแบบนี้เพชรจ้ามันละครชัดๆใช่ไหมนิวเคลียร์อยากรู้ก็ต้องลองหัวเราะเพชรจ้าไม่หรอกผมว่าต่างคนเนี่ยมันมีความหวังดีต่อกันใส่ใจเป็นห่วงเฮ้ยกินข้าวยังเฮ้ยกินกาแฟไหมทุกอย่างมันมีความหวังดีต่อกันอะเหมือนผมเป็นญาติผู้ใหญ่ของเขาอาจจะเรียกผมว่าอาเจ็บหรืออาแปะก็แล้วแต่เขาเหมือนเป็นญาติกันนิวเคลียร์แบบแฟมิลี่อะเราต้องให้น้องทำความเข้าใจหรือบอกความจริงกับน้องไหมเพชรจ้าตอนนี้ผมว่าก้ายังเล็กไปแต่ว่าสถานการณ์ทุกอย่างเหมือนปกติเพราะว่าเจอพ่อเจอแม่เจอทุกวันก่อนนอนตอนตื่นทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างคือปกตินิวเคลียร์มันก็เหมือนแม่ออกไปทำงานอะไรอย่างนี้
เวลานิวไม่มีงานนิวก็มาพี่เพชรไปทำงานพี่เพชรก็กลับมาเป็นฟิลแบบนี้เพชรจ้าตอนเย็นก็ออกไปกินข้าวด้วยกัน3คนทุกอย่างมันคือปกติแม่ขับรถบ้างพ่อขับรถบ้างเราวางรูปแบบค่อนข้างดีเพื่อให้ลูกไม่รู้สึกว่าขาดครับนิวเคลียร์คือเราเตรียมพร้อมมาก่อนแล้วไงเราคุยกันตลอดถ้าวันหนึ่งมีคนที่ถูกใจใหม่กันทั้งคู่แล้วความสัมพันธ์แบบนี้มันจะไปต่อยังไงเพชรจ้าก็ไปรถตู้แล้วครับตอนนั้นหัวเราะก็ต้องไปกัน5คนนิวเคลียร์คือคนที่เข้ามาก็ต้องรับในจุดนี้ได้ด้วยถ้าเป็นคนที่หึงพี่เพชรว่าแบบทำไมพี่นิวเขายังมาป้วนเปี้ยนอยู่ทำไมเขายังไปกินข้าวด้วยกันอันนี้ก็คือไม่ได้แล้วนะเพชรจ้าคือด้วยความเป็นพ่อแม่ลูกมันตัดกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องผูกกันมา3คนคนที่มาใหม่ก็ต้องจอยเข้ามาเป็นทีมอเวนเจอร์เป็นครอบครัวใหญ่ยุคใหม่แล้วไม่ต้องคิดมากแล้ว2022แล้วเรายังเป็นครอบครัวแต่แค่เปลี่ยนสถานะI'm not the one who's running out of time.